ีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันอังคารที่19กรกฎาคม2559สดจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่คนไทยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนับถือนะครับอย่างที่ทราบกันวันนี้ตรงกับวันอาสาฬหบูชานะครับคีซีนเปิดหัวในช่วงรายการก็ได้เห็นภาพบรรยากาศเกิดไปแล้วนะครับวันนี้เราจะนำนะครับเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวันสำคัญวันนี้มาเรียนให้ทราบกันนะครับทุกวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีครับจะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีก1วันก็คือวันอาสาฬหบูชานั่นเองครับซึ่งในปีพุทธศักราช2559นี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันอังคารที่19กรกฎาคมขึ้น15ค่ำเดือน8สำหรับวันอาสาฬหบูชานั้นก็คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากที่ตรัสรู้ได้2เดือนนะครับโดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่พระอัญญาโกณฑัญญะนะครับพระวัปปะพระพัทธิยะพระมหานามะและพระอัสชิที่ป่าอิสิตปนะมฤคทายวันเมืองพาราณสีแคว้นมคธจนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช45ปีครับใช่นะคะแล้วก็สำหรับใจความสำคัญนะของการปฐมเทศนานะบอกว่ามีหลักธรรมสำคัญอยู่2ประการนั่นคือ1เลยมัชฌิมาปฏิปทานะหรือว่าทางสายกลางนะคะก็คือในเรื่องของการเขาบอกการสร้างความลำบากให้กับตนเองนั่นคือการเพียรพยายามนะคะให้เรารู้ว่าความทุกข์นั้นมันก่อให้เราเนี่ยเหนื่อยในเรื่องของแรงกายทั้งเรื่องของสมองแล้วก็ความคิดด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะการที่เราไปหลงมัวเมาอยู่ในรูปและกลิ่นเสียงเนี่ยเขาเรียกว่าการหลงเพลิดเพลินนะคะหมกมุ่นในการมาสุขนั่นเองนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั่นคืออริยสี่อริยสัจสี่ที่เราทุกคนเนี่ยทราบกันอยู่แล้วนะคะทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยก็เป็นในส่วนหัวใจสำคัญของหลักธรรมนั่นเองนะคะแล้วก็กิจกรรมสำคัญในวันนี้นะคะส่วนใหญ่เลยนะเราก็จะได้เห็นนะแต่เช้าตรู่จะมีการใส่บาตรตักบาตรทำบุญตักบาตรนะคะรักษาศีลโดยเฉพาะในเรื่องของศีล5นะคะฟังธรรมแล้วก็มีการสวดมนต์กันนะคะแล้วก็ช่วงหัวค่ำก็จะมีการเวียนเทียนกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเพณีที่เราเห็นแบบนี้มาโดยตลอดสืบสานมาโดยตลอดนะคะแล้วก็รวมไปถึงเขาบอกว่าเวลาที่เราได้มีโอกาสได้ไปเข้าวัดเข้าวาได้ฟังเทศฟังธรรมในวันพระใหญ่หรือว่าวันสำคัญแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยเราได้ทราบเรื่องของหลักธรรมคำสอนต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงเราได้มีโอกาสนะคะบอกบุญนะกับคนในครอบครัวกับเพื่อนฝูงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยชักชวนกันเข้าวัดสวดมนต์หรือแม้กระทั่งทำบุญตักบาตรเองก็ตามแล้วก็เป็นโอกาสดีๆบางคนบอกทำงานตลอดนะจันทร์ถึงศุกร์ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสเลยเนี่ยก็วันหยุดแบบนี้นะมีเวลามีโอกาสแล้วเนี่ยอยากจะให้ได้มีโอกาสได้เข้าวัดนะคะได้ไปร่วมทำบุญกันอย่าไปเข้าวัดเฉพาะตอนที่ทุกข์อย่างเดียวนะตอนมีความสุขก็เข้าได้เหมือนกันจ้ะก็แต่ผมเชื่อว่าทุกวันนี้ในเรื่องของเยาวชนเนี่ยนะครับหลายคนก็ให้ความสำคัญโดยไม่เฉพาะวันสำคัญทางพุทธศาสนาแต่เพียงอย่างเดียวนะครับก็มีการปลูกฝังกันอย่างต่อเนื่องทัศนคติในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในครอบครัวมีส่วนที่สำคัญยิ่งนะครับอย่างที่บอกโดยเฉพาะครอบครัวไหนมีบุตรหลานเล็กๆเนี่ยหอบลูกจูงหลานกันไปครับอย่างน้อยให้เป็นการซึมซับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นผู้ใหญ่ในวันนี้เนี่ยและมีจิตอันเป็นกุศลส่วนใหญ่ลองย้อนกลับไปสมัยเด็กๆภาพจำในอดีตก็อาจจะใกล้ชิดกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มักที่จะพาเข้าวัดฟังเทศทำบุญสวดมนต์ภาวนา
นะฉะนั้นอันนี้เป็นวิถีแบบไทยๆซึ่งถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานครับเราก็เชื่อค่ะว่าณช่วงนี้หลายคนได้มีโอกาสได้หยุดพักผ่อนนะอาจจะไปต่างจังหวัดหรือว่ากลับไปอยู่กับที่บ้านเองก็ตามก็ถือโอกาสดีๆแบบนี้นะไปทำบุญนะคะได้มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องของธรรมะกันด้วยนะคะเพราะว่านอกจากวันนี้วันอาสาฬหบูชาเนี่ยพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะคะเราจะได้ยินประจำลดละเลิกช่วงเข้าพรรษาอบายมุขต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบางคนเนี่ยถือว่าช่วงนี้อยากจะเป็นการประลองใจตัวเองลดการสูบบุหรี่ก็มีลดการดื่มแอลกอฮอล์ก็มีแล้วหลายคนเชื่อไหมคะว่าผ่าน3เดือนนี้ไปเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าเขาก็ลดละเลิกของจริงไม่มีแตะไม่มีต้องอีกเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความตั้งใจเนี่ยรอบปีนี้ก็ยินดีนะคะส่งข่าวบอกกันเราจะรู้สึกว่าเรายินดีแล้วก็ปลื้มใจเป็นอย่างมากด้วยครับสำหรับใครที่มีความสนใจนะครับอยากจะมาร่วมงานแห่เทียนพรรษาของทางสถานี Miracle Channel ซึ่งเราถือปฏิบัติกันมานะครับวันพรุ่งนี้นะครับที่วัดท่าบันเทิงธรรมเชิญชวนนะครับแฟนรายการที่สนใจก็สามารถที่จะมาร่วมกับกิจกรรมนี้ได้ก็จะเจอกันที่สถานีมิราเคิลนี่แหละนะครับประมาณเที่ยงนะครับหรือถ้าใครอาจจะไม่ได้ขับรถมาเองเดินทางโดยรถสาธารณะจะไปรอเลยที่วัดก็ได้นะครับเพราะว่าวัดกับทางสถานีก็อยู่ไม่ไกลกันเวลาที่จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการก็คือบ่ายโมงนะครับทางท่านเจ้าวาดก็เมื่อวานผมเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปใส่บาตรกับท่านตอนเช้าท่านก็เตรียมความพร้อมไว้แล้วล่ะนะครับสำหรับแฟนรายการที่จะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับนะก็ใครที่อยู่ใกล้ๆก็มาร่วมบุญกันได้นะมาแห่เทียนเข้าพรรษาด้วยกันนะครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นประเพณีของ Miracle Channel กับทุกๆปีเลยนะที่ได้มาร่วมบุญกันแบบนี้นะคะก็ฝากไว้แล้วกันเผื่อว่าใครที่เดินทางมานะคะก็ปากซอยคือกันตนาบางใหญ่หรือว่าโรงพยาบาลบางใหญ่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีรถ2แถวเนี่ยเข้ามาได้ก็บอกเข้ามาว่าบอกว่ามาที่วัดท่าบันเทิงธรรมก็ได้แล้วไปเจอนะคะที่วัดได้เลยนะบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ค่ะสำหรับสัปดาห์นะคะวันสำคัญทางพุทธศาสนาด้วยนะเผื่อว่าใครที่กำลังจะไปทำบุญอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่กรุงเทพเนี่ยก็มาเจอกับเราได้นะคะนอกเหนือจากวันสำคัญในสัปดาห์นี้เนี่ยวันสำคัญอีกหนึ่งวันและต้องบอกเป็นวันที่เราทุกคนมีนัดกันนะสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วนะคะกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีบริจาคเลือดและทำบุญแล้วเนี่ยการให้ชีวิตการนำทานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควบคู่กันนะคะใครลงทะเบียนไปแล้ว40ท่านแรกก็เดี๋ยวตามสัญญาไปรับเสื้อที่หน้างานได้เลยนะคะเสื้อสวยๆค่ะที่ทีอาจารย์พลตั้งใจเลยบอกว่าอยากให้ทุกคนได้แบบสวมใส่นะเป็นสัญลักษณ์ของเราพร้อมๆกันแต่ว่าท่านไหนที่พลาดไปรอบนี้แต่อยากจะมาร่วมการบริจาคเลือดอันนี้เราไม่ปิดนะเราไม่ปิดกั้นนะคะเราเปิดรับเลยจะมาเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าคลังเลือดเนี่ยทุกกรุ๊ปเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วก็มีความหมายชีวิตต่อชีวิตจริงๆนะฉะนั้นก็มาร่วมกันได้ใครอยากจะไปเจอไปบริจาคเลือดกันก็ไปเจอกันค่ะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมเวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะคะยังไม่เคยได้มีโอกาสได้มาบริจาคเลือดเลยนะเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะก็เนี่ยช่วงนี้ใกล้ละอีกไม่กี่วันละดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะหรือว่าใครที่มีอาการเจ็บปวดเรื่องของสุขภาพทานยาอยู่อันนี้อาจจะไม่ได้ละใช่ก็คือพูดง่ายจริงๆแล้วทานยาเนี่ยไม่ได้แล้วก็พูดอยู่เสมอผมเน้นมากๆเลยนะก็คืออย่าหลอกตัวเองต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงกับทางเจ้าที่ในวันที่สัมภาษณ์ก่อนจะบริจาคโลหิตเพราะว่าถ้าเรารับประทานยาอาจจะพูดยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบเนี่ยมันจะส่งผลนะครับให้เลือดที่เราจะนำไปมอบให้กับคนที่เขาป่วยคนที่เขาต้องการโลหิตเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบนะฉะนั้นเหนือสิ่งอื่นใดคุณก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีถ้าเป็นไปได้เลี่ยงการรับประทานยาทุกชนิดแต่โอเคถ้ามีคนที่มีปัญหาสุขภาพประจำตัวกลุ่มยาบางประเภทก็สามารถจะทานได้แต่ถ้าเป็นยาพวกปฏิชีวนะแก่เชื้อฆ่าเชื้อแก่อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อนะยาแก้ปวดพวกนี้เลี่ยงก่อนประมาณ 3-7 วันนะครับฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีและก่อนวันบริจาคเนี่ยพยายามปรับลูปเวลาการนอนให้สู่สภาวะปกตินะครับก็คืออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงและเรานัดกันช่วงบ่ายนะครับฉะนั้น2มื้อตอนเช้าและกลางวันรับประทานมาให้อิ่มนะครับเลี่ยงของที่มีความมันของทอดนะครับพวกแกงกะทินะข้าวขาหมูข้าวมันไก่เนี่ยขอให้เลี่ยงจะทำให้พลาสม่าเป็นสีขาวขุ่นงดสูบบุหรี่ครับก่อนและหลัง1ชั่วโมงเพื่อให้การฟอกเลือดมีประสิทธิภาพ
ครื่องดองของเมา24ชั่วโมงก่อนวันบริจาคอันนี้ก็ขอเข้มงวดนิดนึงคือผมอยากที่จะให้โลหิตที่เราตั้งใจจะนำไปช่วยเหลือเพื่อมนุษย์เนี่ยช่วยเหลือได้จริงๆไม่ใช่ว่าเราสักแต่ว่าให้แต่คนที่รับได้รับผลกระทบอันนี้คงไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีนะจะเจอกันวันที่24กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยครับส่วนใครจะเพิ่มเติมนะคะก็ไปเจอกันที่หน้างานได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนเบื้องต้นเนี่ยเขาจะมีการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นก่อนถ้าร่างกายอาจจะไม่พร้อมจริงๆหรือว่ายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยก็อาจจะมีในส่วนคำแนะนำนะให้กลับไปดูแลตัวเองแล้วเมื่อถึงเวลาก็สามารถที่จะมาบริจาคโลหิตได้นะคะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยได้เจอกันนะแล้วมีความตั้งใจมีความพร้อมก็แวะเวียนนะคะมาเจอกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆของรายการเปิดดวง12ราศีซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดมีกิจกรรมอะไรอีกเนี่ยก็จะมาบอกกล่าวคุณผู้ชมกันแบบนี้จะได้มาเจอกันด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของดวงชะตาตรวจสอบชื่อสกุลนะลัคนาราศีก็ตามเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะคำถามก็ต้องระบุให้ชัดเจนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพเรื่องของการเรียนนะบอกมาเลยค่ะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะแล้วก็ใครต้องการตรวจสอบเรื่องของลัคนาราศีก็ต้องบอกจังหวัดที่เกิดรวมไปถึงเวลาที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะส่งข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะวันนี้ต้องระมัดระวังอะไรกันบ้างค่ะครับอังคารที่19 กรกฎาคม 2559จันทรคติการขึ้น15ค่ำเดือน8ปีวอกนะครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เหนื่อยกายไม่เป็นไรฮะขออย่างเดียวอย่าเหนื่อยใจชีพจรลงเท้าก็ใช่หรือแม้ลักษณะการทำงานที่ต้องแบกรับความกดดันแต่วันนี้ขอให้คุณมีความเพียรพยายามทุกอย่างผ่านพ้นนะครับการเงินการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการจับเสือมือเปล่าการกินส่วนต่างการรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นส่วนความรักวันนี้ถ้ามีโอกาสได้พบเจอก็มีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจท่องไว้นะครับเสริมเรื่องงานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้เผื่อใจเตรียมความพร้อมไว้หน่อยก็ดีในแง่ของการทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจทำอะไรก็มักจะมีคนเลียนแบบทำอะไรก็มักจะมีคู่แข่งขันการเงินตัดสินใจอะไรวันนี้ผมถือว่าดีทั้งหมดเชื่อตัวเองไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลงความรักมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานะโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นจากคำว่าเพื่อนสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะวันนี้เตรียมความพร้อมเผื่อใจฉะนั้นหนักแน่นไม่มีใครได้ทุกอย่างนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจในเรื่องของงานนะครับโดยเฉพาะคนที่มีลูกทีมมีลูกน้องบริวารวันนี้จะสนับสนุนหยิบจับอะไรก็มีโอกาสสานต่อนะครับการเงินการลงทุนก็สอดคล้องกับเรื่องของงานมีโอกาสได้ขยับขยายคนมีเงินเย็นวันนี้ยิ่งได้เปรียบสุดท้ายหัวใจไม่เด่นครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่อย่ามั่นใจนะหลายปัจจัยดูคลุมเครือไม่ชัดเจนสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะก็กันเหนียวเสริมเสน่ห์ไว้หน่อยละกันสีบอลทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมมีโอกาสได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับอาจจะเป็นคนดีคนเก่งคนที่มีฝีไม้ลายมือหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่การเงินไม่มีใครได้ทุกเรื่องครับตัดสินใจอะไรวันนี้ถ้าภาพใหญ่ผ่านก็ขอให้พึงพอใจค
ความรักคู่ที่กำลังมีปัญหาก็ให้อดทนนะครับวันนี้ใช้เวลาเป็นตัวช่วยแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะผมเน้นในเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ให้ระวังปัญหาพวกงานเอกสารนะรวมถึงการสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามการเงินเข้าออกให้ไวครับวันนี้เน้นการลงทุนระยะสั้นสุดท้ายความรักหัวใจวันนี้คนมีคู่ควรหาเวลาดูแลกันและกันนะครับส่วนคนโสดก็อย่าทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเน้นเรื่องของชีวิตครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้เรื่องงานไม่เด่นสิ่งที่ให้ความสำคัญอาจจะไม่ได้รับการยอมรับอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอดใจนะครับแต่สภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบมีเกณฑ์ได้รับผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากตัวบุคคลสุดท้ายความรักวันนี้ไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะคนเราบางครั้งตั้งใจทำอะไรแล้วคนไม่ยอมรับเนี่ยมันบั่นทอนแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่คุณต้องเป็นมืออาชีพสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้อยากได้อะไรให้ขอเหมาะสำหรับการเจรจาต่อรองนะครับรวมถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่ในเรื่องของการเงินการลงทุนอย่าเป็นเจ้าบุญทุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยก็ดีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการลงทุนเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างสุดท้ายความรักหัวใจทายดีครับคนมีคู่ครองราบรื่นลงตัวโสดเองมีโอกาสได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะอย่าเป็นเจ้าบุญทุ่มนะฮะในเรื่องของสตุ้งสตางค์ลักทรัพย์เงินทองกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับอย่าลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวนะในส่วนของการทำงานนะครับผมอยากให้ทบทวนประเมินผลถึงสิ่งที่ทำในช่วงก่อนหน้าด้วยการเงินวันนี้เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับคนที่มีความประสงค์ที่สอดคล้องกันความรักมีปัญหาอะไรให้ถอยนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนคุยหรือปรับความเข้าใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะอย่าลุยไปข้างหน้าแต่เพียงอย่างเดียวเสริมเรื่องงานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับฉะนั้นวันนี้ทำงานร่วมกับต่างเพศถือว่าสมรูปเงินทองไม่เหมาะกับการให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนระวังถูกแทงข้างหลังหัวใจทายดีครับโดยเฉพาะคนที่กำลังเริ่มคบหาวันนี้ผมอยากให้คุณพยายามสร้างความประทับใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะอย่าให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนนะครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับคนทำงานต่างถิ่นฐานวันนี้ถ้ามีโอกาสได้กลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาเดิมถือว่าสมรูปนะครับส่วนเงินทองคนใกล้ตัวจะสร้างเรื่องเดือดร้อนให้โดยเฉพาะจากบรรดาญาติพี่น้องความรักหัวใจคนโสดอย่าไปจริงจังคนมีคู่นั้นคนรักก็อย่าเอาแต่ใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะวันนี้เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนใกล้ชิดสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการทำงานนะครับให้พยายามรักษามาตรฐานและสิ่งเดิมให้ดีที่สุดส่วนการเงินก็ต้องเน้นการวางแผนนะครับวันนี้ไม่ได้ก็ไม่เสียไม่เป็นไรเพราะวันนี้ถ้าหากพลาดพลั้งไม่มีคนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือความรักทายดีครับสำหรับคนที่เพียรพยายามมานานจะเริ่มมีสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะแต่พิจิกวันนี้ผมเน้นในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวอยู่หรือไม่สีเขียวฮะ
ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะอบายมุขหรือแม้กระทั่งเพราะเพศตรงข้ามฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของการเงินต้องรอบคอบนะครับอย่ามัวเมาลุ่มหลงความรักความต่อเนื่องความเสมอต้นเสมอปลายเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ส่วนงานวันนี้ก็อย่าหนีปัญหาอย่ากวาดผงไว้ใต้พรมมีอะไรให้พูดคุยเจรจาอย่างน้อยหนักจะกลายเป็นเบาสีถูกโฉลกค่ะสาวชาวราศีธนูค่ะอบายมุขเสียทรัพย์เพราะต่างเพศหลักทรัพย์เงินทองกับสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดระบุให้ครบถ้วนกันด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ